สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องสตาร์คอมเมนต์วันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีการแข่งขันของเพื่อนบ้านอาเซียน1ทีมนั่นคือทีมชาติเวียดนามโดยทีมชาติเวียดนามจะมีการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบที่3โซนเอเชียนะครับโดยจะมีการแข่งขันพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ผ่านเข้ารอบและเป็นอันดับ1ของกลุ่ม B นะครับส่วนเวียดนามก็ลังอยู่อันดับ6นะครับผลของการแข่งขันในเกมนี้เวียดนามยังเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไปได้1ประตูต่อ1นะครับโดยทีมชาติเวียดนามได้ประตูนำก่อนจากลูกหม่งของทันเบงเงียนในนาทีที่19หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ได้ประตูตีเสมอจากมายะยูชิดะในนาที54หลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับหลังจากทีมชาติเวียดนามเสมอกับทีมชาติญี่ปุ่นไปได้นั้นทำให้อาเซียนมีแสดงความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามชาวอาเซียนและชาวอินโดนีเซียว่ามีความคิดเห็นกับการแข่งขันนี้กันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์ท่านแรกดีที่สุดสำหรับทีมเวียดนามเพราะคุณทำได้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลความเคารพจากมาเลเซียคอมเมนต์ถัดไปเวียดนามก็ดีมากความภาคภูมิใจในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาว้าวโดดเด่นความเคารพจากมาเลเซียคอมเมนต์ท่านถัดมาโชคดีจริงๆที่เวียดนามได้ทายผู้เล่นดาวเด่นอย่างโมริตะอิโตะทานากะมินามิโนในวันนี้หวังว่าทีมเวียดนามและทีมอื่นๆในอาเซียนจะสามารถพัฒนาได้เท่ากับทีมในเอเชียที่ดีที่สุดอย่างญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะเก่งขึ้นเมื่อเจอทีมระดับโลกได้ทำประตูได้ในทีมใหญ่ๆหลายทีมโชคดีสำหรับเกมต่อไปจากกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปโค้ชชาวเวียดนามมีแผนที่จะจอดรถบัสไว้หน้าตะข่ายมันใช้ได้ผลและโชคดีที่เวียดนามเพื่อเสมอกับทีมระดับท็อปของเอเชียที่สนามเย่าของพวกเขาคอมเมนต์ถัดไปผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อสำหรับการแสดงของพวกคุณมันคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของเวียดนามขอแสดงความยินดีกับผลงานจากประเทศกัมพูชาคอมเมนต์หน้าถัดไปเวียดนามมีงานที่ยอดเยี่ยมมากในการจอดรถบัสให้กับเครดิตกับผู้พิทักษ์ของพวกเขาต่อไปเป็นคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนต่อมาบอกตรงๆเลยว่าเราจอดรถบัสไว้แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเราเคลียร์โอกาสของพวกเขาและพยายามเล่นเกมของพวกเราแค่ว่าญี่ปุ่นดีเกินไปคอมเมนต์หน้าถัดไปเกมไม่ดีและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เล่นอายุน้อยในทีมชาติรู้สึกมีอนาคตมากคอมเมนต์ท่านต่อไปการได้รับชัยชนะจะดีที่สุดแต่การเสมอกับญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันหวังว่าฟุตบอลเวียดนามจะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากับทีมในเอเชียคอมเมนต์ท่านถัดไปชนะจีนและดึงญี่ปุ่นได้สำเร็จคอมเมนต์ต่อมาดีมากขอบคุณคุณปาร์คคอมเมนต์ต่อมาขอบคุณทีมเวียดนามขอบคุณนายปาร์คแมตช์ที่ดีมากคอมเมนต์ต่อมาญี่ปุ่นเปิดตัวทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเวียดนามเก่งมากคอมเมนต์ต่อมาบ๊ายบายรอบแบ่งกลุ่มเราได้4แต้มคอมเมนต์ท่านถัดไปมันยากมากที่ญี่ปุ่นจะเสียประตูกับเวียดนามมันไม่ง่ายคอมเมนต์ท่านต่อไปดีมากขอแสดงความยินดีกับทีมเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาแมตช์ที่ดีของทีมเวียดนามฉันขอแสดงความยินดีที่คุณทำภารกิจการแข่งขันรอบคัดเลือกสำหรับฟุตบอลโลก2022เอเชียได้สำเร็จคอมเมนต์ถัดไปญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียแข็งแกร่งกว่าเกาหลีแต่เวียดนามโชคดีที่เสมอกันในสนามคอมเมนต์ท่านถัดไปแค่ดูก็รู้แล้วว่าไทยเข้ารอบ3รอบคัดเลือกเข้าไป3ฟุตบอลโลก2002และ2018ทั้งแพ้ได้เสมอส่วนเวียดนามนี้ชนะ1แต้มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไทยยังเด็กอยู่บ้างหวังว่าแมตช์เวียดนามจะทำเซอร์ไพรส์ต่อในรอบคัดเลือกต่อไปแฟนชาวไทยนั่งดูเลยฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านถัดไปวันนี้เวียดนามยังโชคดีกับทีมชั้นนำของทวีปขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเวียดนามที่น่าภาคภูมิใจและต่อไปจะเป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียท่านแรกแนวป้องกันของเวียดนามไม่ธรรมดาที่สามารถทนทานต่อการโจมตีของญี่ปุ่นได้สำเร็จจนสามารถล้างญี่ปุ่นไว้ได้คอมเมนต์ถัดมานี่เป็นกรณีเดียวกับอินโดนีเซียพบเวียดนามระหว่าง AFF ที่อินโดนีเซียซึ่งมีระดับแตกต่างจากเวียดนามมากใช้หมดป้องกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญไม่แพ้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาทักทายเวียดนามหวังว่าอินโดนีเซียจะตามมาคอมเมนต์ต่อมาที่แท้จริงแล้วญี่ปุ่นมีโอกาสมากกว่านั้นเพียงแต่ชัยชนะไม่ได้อยู่เคียงข้างซามูไรสีน้ำเงินคอมเมนต์ถัดไปน่าเสียดายที่เวียดนามสามารถเสมอกับญี่ปุ่นได้เท่านั้นดูทีมชาติชาวอินโดนีเซียสามารถเอาชนะดินมอเรเต้ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียได้คอมเมนต์ต่อมามีเจตนาให้ญี่ปุ่น1แต้มให้ทีมชาติเวียดนามมีความสุขแต่ถ้าญี่ปุ่นเล่นจริงคงทำได้4ประตูง่ายคอมเมนต์ต่อมานี่ควรเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับอินโดนีเซียเพราะเวียดนามอยู่เหนือกว่าเรามากคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามเท่ากับความสำเร็จของทีมชาติสิงคโปร์ที่ขโมยแต้มในบ้านญี่ปุ่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
เมื่อปี2015ที่ผ่านมาคอมเมนต์ถัดไปถ้าไม่ใช่มือของมินามิโนะญี่ปุ่นก็ชนะและก็ล้ำหน้าอีกคอมเมนต์ถัดไปเพียงแค่โชคดีที่เวียดนามไม่มีอะไรเสียมากคุณภาพก็ยังคนละชั้นคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับสำหรับผมโดยส่วนตัวทีมฟุตบอลในอาเซียนที่ได้ขึ้นมาคือทีมเวียดนามและไทยจบไปแล้วกับความคิดเห็นชาวอาเซียนชาวเวียดนามและชาวอินโดนีเซียนะครับการเสมอของเวียดนามและญี่ปุ่นนั้นทำให้เวียดนามนั้นมีคะแนนทั้งหมดอยู่4คะแนนรั้งอันดับ6ของการแข่งขันส่วนญี่ปุ่นนั้นหลังเสมอเวียดนามทำให้รั้งอันดับ2มีคะแนนอยู่22คะแนนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและให้กำลังใจในการรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ